ระสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนั่นก็คือการควบคุมอารมณ์นะคะเด็กๆคะการควบคุมอารมณ์นะคะหรือความรู้สึกนะคะในสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องเจอนะคะเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของเรานะคะได้ดีแค่ไหนกับสถานการณ์ที่เราเจอและเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะวันนี้ครูมินก็มีภาพมาให้เด็กๆได้ดูนะคะภาพที่หนึ่งนะคะก็คือเช่นเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเด็กๆคะเขาได้รับอุบัติเหตุนะคะเด็กๆเห็นไหมคะตรงที่มือของเขานะคะมีแผลนะคะแล้วคุณพ่อก็กำลังทำแผลให้อยู่นะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะเด็กๆคะแต่ว่าเขาก็ไม่ร้องไห้ออกมานะคะเขารู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะเพราะถ้าเขาร้องไห้ออกมานะคะคุณพ่อนะคะจะกล้าทำแผลให้ไหมคะใช่คุณพ่อก็จะยังไม่กล้าทำแผลให้ใช่ไหมคะเพราะกลัวว่าลูกจะเจ็บใช่ไหมคะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราไว้ให้ได้นะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะเมื่อทำแผลเสร็จแล้วนะคะแผลเราก็จะไม่เจ็บนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเราอีกด้วยนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเมื่อเรากำลังรู้สึกเศร้านะคะหรือว่าเสียใจนะคะแต่เราไม่สามารถพูดคุยหรือบอกใครได้นะคะเห็นไหมคะเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแอบมานั่งร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวนะคะเพราะเขากำลังรู้สึกเศร้านะคะเด็กๆคะแต่ว่าถ้าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจนะคะเราจะควบคุมอารมณ์ของเรานะคะไม่ให้คนรอบข้างของเรานะคะรู้สึกว่าเรากำลังเสียใจนะคะเราจะทำยังไงดีคะเราจะทำยังไงดีคะเด็กๆคะเราจะต้องนะคะแอบมาอยู่คนเดียวเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เรานะคะต้องอยู่กับคนเยอะๆใช่ไหมคะต้องอยู่กับญาติพี่น้องนะคะหรือว่าอยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วเรากำลังรู้สึกเศร้าหรือว่าเรากำลังรู้สึกเสียใจอยู่แต่เราไม่สามารถบอกใครได้นะคะเราก็ต้องเห็นไหมคะเดินออกมานะคะอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งนะคะให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ของเรานะคะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะความรู้สึกของเรานะคะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะเราถึงจะเดินกลับไปหาเพื่อนๆนะคะหรือกลับไปหาญาติพี่น้องของเรานะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่านะคะเรานะคะรู้สึกโอเคนะคะเราไม่ได้รู้สึกกำลังร้องไห้หรือว่ากำลังเสียใจอยู่นะคะจะเป็นการที่เรานะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะเด็กๆคะให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งนะคะไม่อ่อนแอนะคะต่อเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะต่อเหตุการณ์ที่ทำให้เราจะต้องร้องไห้เสียใจนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะอารมณ์หวาดกลัวนะคะความระแวงหรือความหวาดกลัวนะคะเด็กๆคะก็ทำให้คนรอบข้างของเรานะคะรู้สึกได้เหมือนกันนะคะเช่นนะคะแล้วเราจะจัดการกับอารมณ์ความหวาดกลัวของเราได้อย่างไรคะเด็กๆคะสมมติว่าเด็กๆนะคะรู้สึกหวาดกลัวนะคะหวาดกลัวนะคะเมื่อเจอสัตว์ร้ายนะคะเช่นเจองูนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆรู้สึกกลัวใช่ไหมคะกลัวมากๆครูมินเองก็กลัวนะคะแล้วเราจะทำยังไงดีคะเด็กๆคะถ้าเรารู้สึกกลัวนะคะเราจะต้องไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นนะคะเด็กๆคะรู้ว่าสิ่งที่เรากลัวนะคะแล้วเป็นอันตรายต่อเรานะคะเราก็จะไม่เข้าใกล้นะคะเราก็จะไม่เข้าใกล้ใช่ไหมคะเราก็จะไม่กลัวใช่ไหมคะเช่นครูมินกลัวงูครูมินกลัวงูมากจริงๆค่ะครูมินก็จะไม่เข้าใกล้เลยเวลาที่ครูมินพาลูกชายครูมินไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะครูมินก็จะไม่ไปตรงที่เขาจัดงูไว้ให้ชมนะคะครูมินจะไม่ไปเลยนะคะเพราะครูมินรู้สึกกลัวถ้าเราไปในที่ที่เราทำให้ตัวเองกลัวนะคะเราก็จะยิ่งกลัวเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกกลัวหรือหวาดระแวงนะคะกับสิ่งใดนะคะเราจะต้องไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นนะคะเด็กๆค่ะแล้วเราก็จะไม่หวาดกลัวนะคะอารมณ์เราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าเราเจอสิ่งที่ทำให้เรากลัวนะคะเราก็จะต้องออกห่างนะคะเราก็จะต้องออกห่างจะต้อง
หนีไปให้ไกลเลยใช่ไหมคะเพื่อรักษาความรู้สึกของตัวเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะสำหรับอารมณ์ความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะครูมินก็ขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะในหน่วยถัดไปนะคะในวันจันทร์หน้านะคะและสำหรับคุณค่าพระวรสารของเรานะคะก็คือความจริงนะคะข้อที่2นะคะเห็นไหมคะความจริงที่เราต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจดีใจร้องไห้นะคะเป็นความรู้สึกหรือความจริงที่เราต้องเจอนะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้เราเจอแบบไหนนะคะเราจะต้อง